กราบสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมสไตล์แอคชั่น RPG นะครับและตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Neverness to Everness The target should be nearby. Let's wrap this up. และสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกม Pay to Win Top Up ไปด้วยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่าน LINE ผ่าน Facebook ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คันธิบายใต้คลิปแล้วนะครับ Hotta Studio คือทีมผู้สร้างเกม Tower of Fantasy เป็นเกมสไตล์แอคชั่น RPG ที่ทางผมเองก็เคยเล่นมาก่อนนะครับในรอบนี้ Hotta Studio ได้ถอยโปรเจกต์ใหม่ออกมาในชื่อที่ค่อนข้างแปลกใหม่กับ Neverness to Everness หรือจะเรียกสั้นๆก็ได้ว่า NTE นะครับเป็นเกมสไตล์เดียวกับเกมรุ่นพี่อย่าง Tower of Fantasy เลยก็คือ Action RPG Open World นะครับแต่ตัวเกม NTE นี้จะเป็นรูปแบบของ Urban Supernaturalหรือคือมีสิ่งที่ลึกลับเหนือธรรมชาติสถิตอยู่ในเมืองแห่งนี้นะครับซึ่งจากที่ผมได้ดูตัวเทรลเลอร์หรือว่าตัวอย่างเกมนี้นะครับก็รู้สึกว่ามีความคล้ายคลึงกับเกมหนึ่งที่กำลังรอข่าวเปิดตัวเช่นเดียวกันก็คือโปรเจกต์มุเกนนั่นเองนะครับตัวเกม NTE จะมีกราฟิกสไตล์เป็นแบบอนิเมะนะครับเรียกได้ว่าอนิเมะกว่า Tower of Fantasy ด้วยซ้ำบรรยากาศภายในเกมจะเน้นการท่องโลกไปในเมืองที่มีความทันสมัยแต่แฝงด้วยพลังลึกลับบางอย่างที่เราต้องเข้าไปค้นหาและพิสูจน์การเดินทางหรือท่องโลกจะมีหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับเช่นการเดินทางปกติก็จะคล้ายกับเกมรุ่นพี่ TOF หรือว่าเกมแอคชั่น RPG อื่นที่ผ่านมานะครับแต่ว่าจะมีอีกหนึ่งระบบที่มีความแปลกใหม่ก็คือระบบพาหนะนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมชอบมากๆเนื่องจากว่าเราสามารถขับรถในเมืองได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นเกมแอคชั่น RPG ผสม GTA ก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญก็คือพาหนะหรือว่ารถยนต์ของเรานี่นะครับสามารถเอาไปปรับแต่งเพื่อจูนรถให้มันเร็วยิ่งขึ้นได้ด้วยเหมือนกับเกมเรซซิ่งทั่วไปเลยนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีอีเวนท์ที่สามารถแข่งรถกันในเมืองได้ด้วยนั่นแปลว่านะครับใครที่เหนื่อยจากการต่อสู้ในมิติต่างๆในเกมนี้นะครับก็สามารถใช้เวลาภายในเกมที่เหลือเนี่ยมาเอนจอยกับการขับรถในเมืองได้อีกด้วยนะครับและนอกจากการขับรถไปในเมืองแล้วเรายังสามารถขึ้นไปบนตึกสูงโดยการใช้ลิฟต์ของตึกได้และตัวละครของเราก็สามารถเดินไต่ตึกได้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องปีนเสมอไปโดยตอนที่ตัวละครกำลังไต่ตึกมุมกล้องจะมีการปรับองศาให้เราเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับและนอกจากการไต่ตึกได้แล้วนะครับก็ยังสามารถร่อนลงมาจากตึกได้ด้วยโดยการใช้อุปกรณ์พิเศษที่คล้ายเมฆแล้วก็มีตัวของสัตว์เลี้ยงอยู่ข้างบนเมฆด้วยนะครับก็จะคล้ายกับเกมรุ่นพี่ TOF ที่มีเครื่องเจ็ตติดอยู่บนหลังนะครับและนอกจากนี้นะครับข้อมูลที่ผมได้มาก็คือเขาบอกว่าฉากในเมืองใหญ่เนี่ยจะไม่มีการโหลดแผนที่ด้วยนะครับทำให้การสำรวจโลก Open World เนี่ยจะลื่นไหลต่อเนื่องแต่ก็อาจจะกินสเปคคอมที่สูงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับฉากต่อสู้นะครับจะเป็นการเข้าไปในจุดที่มีพลังงานลึกลับตามซอกต่างๆในเมืองใหญ่และเมื่อมีการโต้ตอบจะถูกพาเข้าไปในมิติลึกลับโดยเราต้องเข้าไปสำรวจมิติและต่อสู้กับเหล่าศัตรูในมิตินั้นและเมื่อเอาชนะศัตรูได้ทั้งหมดก็จะสามารถออกมาสู่โลกปกติได้ในขณะที่ต่อสู้ผมสังเกตเห็นด้านขวาก็คือเราสามารถสลับตัวละครได้ถึง4ตัวละครเลยนะครับไม่เหมือนกับเกมแอคชั่น RPG อื่นที่ผ่านมาจะสามารถสลับตัวได้แค่3ตัวละครเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับตัวละครส่วนใหญ่เหมือนทางผู้พัฒนาจะใส่ใจกับการทำตัวละครผู้หญิงเป็นหลักด้วยนะครับอย่างในเว็บไซต์ก็จะมีตัวละครที่ชื่อว่ามินนะครับเป็นน้องผมเขียวพร้อมกับหูแมวต่อมาก็จะเป็นตัวน้องแว่นเนอร์ลี่นะครับแล้วก็มีหูแมวอีกแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครโลลี่ที่ชื่อว่าซากิรินะครับแต่น้องคนนี้ไม่มีหูแมวครับหรือว่าอาจจะมีหูแมวอยู่ในหมวกก็ได้แต่ถ้าดูตามเทรลเลอร์ก็น่าจะมีอีกหลายตัวละครเลยนะครับอย่างที่ผมชอบก็จะมีอยู่2ตัวก็คือตัวของน้องหัวขาวคนนี้ที่ใช้อาวุธดาบแล้วก็น้องหัวขาวดำที่คล้ายๆครูในเกมปังย่านะครับ
นอกจากนี้ทางผู้พัฒนา Hotta Studio ยังบอกอีกว่าผู้เล่นสามารถบริหารธุรกิจของตัวเองได้แล้วก็นำเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับไปซื้อบ้านหรือว่าแต่งรถได้อีกด้วยซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปที่คล้ายกับเกมSlay Zone Zeroที่เราสามารถเปิดร้านวิดีโอแล้วก็นำเงินที่ได้จากการเปิดร้านเนี่ยไปใช้จ่ายได้นะครับแต่มันจะไม่ง่ายเหมือนกับSlay Zone Zeroนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยตั้งราคาที่เหมาะสมแล้วก็จัดการโปรโมชั่นต่างๆเพื่อหารายได้เข้าสู่ร้านค้าของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่ชอบการเปิดธุรกิจด้วยตัวเองก็สามารถไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านค้าต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับอยากจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นลูกจ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับซึ่งทีมงานได้บอกว่าเงินที่ได้จากการทำงานพาร์ทไทม์หรือว่าเปิดกิจการนี้นะครับสามารถนำไปซื้ออพาร์ตเมนต์ต่างๆที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ในเมืองได้ซึ่งก็จะมีอสังหาริมทรัพย์หลายแบบด้วยไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ทั่วไปหรือว่าคฤหาสน์แบบหรูหรานะครับเบื้องต้นตัวเกมจะรองรับภาษาญี่ปุ่นจีนเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับส่วนภาษาไทยอาจจะต้องรอลุ้นว่าจะมีการแปลไหมนะครับโดยกำหนดการของ Hotta Studio จะมีการอัปเดตข่าวสารอีกครั้งในเดือนกันยายน2024นี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นการเผยวันกำหนดเปิดยังเป็นทางการหรือว่าอาจจะเป็นการเปิดทดสอบโค้ดเบต้าก่อนซึ่งถือว่าเป็นเลิกที่ดีเนื่องจากว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย2เกมยักษ์ใหญ่สไตล์แอคชั่น RPG ได้เปิดเรียบร้อยแล้วก็คือตัวของ Wuthering Wave แล้วก็ Slay Zone Zero นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับเกม NTE หรือว่า Neverness to Everness เนี่ยจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ